เขาจะมาคอยตามส่อง IG Facebook TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะไทม์ไลน์นะอันนี้เป็นกันเยอะมากนะผู้หญิงทั้งหลายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะที่เคยบอกเอาไว้ว่าเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์มาฝากด้วยนะคะสำหรับคำถามนะคะของท่านผู้ฟังที่มาฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาชอบคุณผ่านออนไลน์นะคะถ้าเราไม่เจอหน้าไม่แบบเห็นตัวเป็นๆไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะอมยิ้มไหมจะมองตาจะอะไรยังไงได้ไหมแล้วถ้าเรามัวแต่คุยกันออนไลน์เนี่ยค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชอบเรานะคะแจ้งไปหาเนื้อหามาแล้วนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันในกรณีนี้นะคะโอเคได้มา7ข้อด้วยกันนะคะ7ข้อที่จะบอกได้ว่าผู้หญิงคนคนนั้นเนี่ยนะคะหรือผู้ชายก็ได้นะเขาชอบคุณหรือเปล่าผ่านออนไลน์นะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเขานะคะให้ข้อมูลคุณนะคะในการติดต่อในการเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเบอร์บ้านอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เจอกันปั๊บอาจจะแบบอยู่ก็ให้เบอร์หรือส่งหรือสมมติว่าคุยออนไลน์แชทไปแล้วแบบคุยไปอยู่ๆเขาก็มาให้เบอร์เราไม่ได้ขอเลยนะอันเนี้ยก็ขอให้ติ๊กถูกได้นะคะว่าคนคนนี้นี่มีอะไรนะคะถ้าอยู่ๆไปให้เบอร์คุยออนไลน์เจอผ่านแอปหรืออะไรก็แล้วแต่เจอผ่าน Facebook IG นะช่วงนี้เขาก็เจอกันเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่คุยกับใครแล้วเอ้ยเขาให้เบอร์คุณโดยที่คุณไม่ได้ขอเนี่ยค่ะก็บวกหนึ่งไว้นะคะว่าเอ้ยคนนี้เขาอาจจะชอบคุณก็ได้นะคะข้อต่อมานะคะเขาจะชอบถามเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนอื่นนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะผู้ชายทั้งหลายนะโหยตายแล้วแจงจะมาขายผู้หญิงก็ว่าเนี่ยอันนี้ผู้หญิงก็ฟังได้ผู้ชายก็ฟังได้นะคะเวลาที่ถามเนี่ยมันจะมีหลายๆกรณีบางคนเนี่ยถามตรงๆไปเอ้ยมีแฟนหรือยังนะคะอันนี้ก็จะแบบถามตรงไปตรงมาเลยเนาะกับอีกกรณีนึงเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดอ้างๆแบบเหมือนประมาณว่าแฟนไม่หึงหรอแบบมาคุยกับเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการถามข้อมูลแบบไกลๆนะคะว่าเฮ้ยคุณมีแฟนหรือยังถ้าคุณไม่ตอบหรือคุณตอบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับสื่อให้เขารู้ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีหรือคุณไม่มีแฟนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยมาแบบนี้เนี่ยที่บ้านไม่ว่าหรอเนี่ยหรอไหมคือมันจะมีการถามคำถามที่ไม่ได้ถามตรงๆเลยว่ามีแฟนหรือยังนะคะบางทีเวลาที่คุณคุยกับใครสักคนเนี่ยค่ะแล้วถ้าเขามาถามคุณกรณีนี้นะคะแสดงว่าบางทีเขาอาจจะสนใจคุณอยู่ก็ได้นะคะกรณีที่3นะคะเขาจะเป็นคนที่ส่งข้อความหาคุณนะคะก่อนเสมอเลยนะคะอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะง่ายเนาะถ้าใครชอบเนี่ยโดยมากเขาก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ต้องเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความหาก่อนอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเขาชอบคุณนะคะเขาจะส่งข้อความมาก็สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเที่ยงทานข้าวหรือยังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะมาถามไถ่ข้อมูลจากคุณนะคะข้อที่4นะคะเวลาที่คุณส่งข้อความไปแล้วเขาเนี่ยตอบข้อมูลคุณนะคะทันทีทันใดนะคะตอบแบบไม่ส่งปั๊บตอบเลยแบบเนี้ยอันเนี้ยให้รู้ไว้ว่าเขามีความใส่ใจในตัวคุณค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็ตอบสม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ว่าส่งไปปั๊บตอบเลยแต่หลังจากนั้นหายจมไปเลยแบบนี้ไม่ใช่เขาเวลาคนที่คุณส่งข้อความไปอะค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยส่งข้อความกลับหาคุณตอบเร็วและตอบกลับอย่างสม่ำเสมอนะคะข้อที่5นะคะเขาเนี่ยค่ะจะ
ข้ามาดูข้อมูลออนไลน์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG อะไรก็แล้วแต่ TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามาดูไม่พอยังมาคอมเมนต์ยังมากดไลค์อยู่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจากลูกเพจแจ้งนะคะผู้หญิงจะเป็นเขาจะบอกว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยเข้ามาอ่านไทม์ไลน์มาดูไทม์ไลน์ใช่ไหมเรียกว่าไทม์ไลน์ใช่ไหมด้วยนะตลอดเวลาเลยเขาคิดอะไรกับหนูหรือเปล่านะคะคือผู้หญิงจะเป็นเพศที่คิดมากค่ะส่วนตัวเนี่ยใครมาดูเนี่ยไม่ได้ไปนั่งเช็คอยู่นะว่าใครมาดูนะแต่ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่อันนี้ใบให้นะคะหินให้นะผู้ชายทั้งหลายนะว่าเขาก็คิดเหมือนกันนะถ้าคุณเข้าไปดูหรือว่าเขามาดูโปรไฟล์คุณเขามาดูไทม์ไลน์คุณเนี่ยโดยมากเขาคิดนะจ๊ะข้อที่6นะคะคือเขาเนี่ยจะส่งภาพแบบเซ็กซี่หรือถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งภาพเซ็กซี่ให้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งภาพที่เขาสวยๆแบบวันนี้ทำอะไรวันนี้แบบเหมือนส่งให้ดูนะคะว่าเขาสวยแค่ไหนนะคะเนี่ยส่งภาพให้คุณดูตลอดแบบเนี้ยก็นับเหมือนกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเขาจะชอบส่งแบบเป็นอีโมจิอ่ะแบบน่ารักมาให้คุณแบบเป็นตัวการ์ตูนแบบน่ารักมาให้คุณเนี่ยค่ะคุณก็ลองดูนะว่าถ้าผู้หญิงมีทำพฤติกรรม7ข้อที่แจ้งพูดไปข้างต้นนะคะขอทวนอีกครั้งนะคะก็คือให้เบอร์คุณก่อนนะคะหรือว่าคอยจะถามคุณว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวถามจะถามทางตรงจะถามทางอ้อมก็แล้วแต่นะคะอันนี้มีนัยยะนะหรือว่าข้อ3ก็คือเขาเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความหาคุณก่อนข้อ4เขาตอบกลับเร็วแล้วก็ตอบกลับอย่างสม่ำเสมอนะคะข้อที่5เขาจะมาคอยตามส่อง IG Facebook TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะไทม์ไลน์นะอันนี้เป็นกันเยอะมากนะผู้หญิงทั้งหลายแล้วข้อ6นะคะเขาจะส่งภาพสวยๆงามๆของเขามาให้ข้อสุดท้ายเวลาที่คุยกันนะคะชอบส่งแบบเป็น emotional เป็น emotion ขอโทษ emotion มาให้คุณนะคะเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเนี่ยค่ะเหมือนต้องการที่จะขยายความรู้สึกให้เขาเหมือนบางคนบอกว่าโอเคฝันดีก็คือฝันดีแต่บางคนเนี่ยถ้าแบบชอบคุณเนี่ยฝันดีแล้วก็มีตัวการ์ตูนแบบหน้ายิ้มหน้าชอบอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับที่มาตอบคอมเมนต์หรือว่ามาฝากคำถามไว้ใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะสวัสดีค่ะ